ันนี้เราก็จะนี่นี่เราได้เก้าอี้ทรงแบบคลาสสิกนะหรือแบบพวกคาวบอยใช้นะครับในความที่มันมีหนีไหมงอกแงกนะครับไม่หนีนะจึงจึงจึงจะเห็นไหมเนาะนี่จึงจึงจึงก็เดี๋ยววันนี้ลองโมดิฟายไม่ใช่โมหมายความว่าพยายามทำให้มันฟื้นคืนชีพด้วยความแข็งแรงช่างน้อยเตรียมของเรียบร้อยอันนี้จะเห็นได้ว่าเขาใช้เป็นด้วยความที่ไม้มันแตกคือไม้เนี่ยโต๊ะมันไม่ใช่ไม้แผ่นเดียวนะครับสังเกตได้เนาะมันเป็นไม้หลายชิ้นนะครับเอามานำติดกันแบบนี้ชิ้นข้างเนี่ยมันยังติดอยู่ยังโอเคอยู่กลางแตกดังนั้นคนที่เคยครอบครองของชิ้นนี้ก็เลยเอาเหล็กนะครับเอามาดามเอาไว้นะครับเพื่อกันไม่ให้มันแตกแถมด้านหน้าเขาก็ดามเหล็กไว้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ต้องถอดน็อตออกก่อนนะทุกอย่างแล้วก็มีปัญหาคือตรงนี้ที่ล็อกสำหรับตัวพักหลังพิงหลังตรงนี้จริงๆมันต้องเป็นสกรูแต่นี่คือตะปูที่เขาต่อกันไว้สังเกตว่าสองข้างไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวด้านหลังนี้เขาก็เอาเหล็กไว้อีกด้วยเดี๋ยวเริ่มต้นถอดเหล็กก่อนทีนี้เราจะเอามันออกยังไงหวะแล้วจะต้องไขควงปากแบนมีไหมลูกไขควงปากแบนมีฮะมีอันนี้เหรออ่านี่แบนชักปุ๊บแบนเลยเพิ่มนี่ออกแล้วหนึ่งครับเย้จะออกง่ายได้ขออะไรที่มันแรกๆมันจะง่ายๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวพอเลยๆไปมันก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะมันหวานใช่ไหมครับอันนี้ได้ฮะนี่ได้อันนี้ที่หวานเดี๋ยวมามิจะลองดูนะว่าแก้ไขได้ไหมโดยการใช้เทปนะครับดูมา ไปดูมาเนี่ยไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าจริงๆต้องใช้เทปยางต้องหนากว่านี้ไหมฮะต้องหนากว่านี้ไหมครับต้องหนากว่านี้มันบางไปใช่ไหมลองดูก็ไม่รู้เหมือนกันเต็มช่องท่าทางจะไม่รอดนะคงต้องใช้วิธีด้วยกำลังของเราแล้วอ่ะดึงครับขอวางก่อนวางดิโทษเดี๋ยวมามิเอาไอ้ที่มันขันได้ก่อนอันนั้นเราจะต้องดึงครับเข้าหรือออกอันนั้นลูกออกครับแน่ใจจ้ะเอาลองอีกด้านดิด้านมันก็จะเข้าไปลองดูหนักกว่าเดิมลองอ่ะมีหมุนออกอ่ะได้แล้วใช่ไหมอันนั้นจ้าเก้าอี้นี้มาจากญี่ปุ่นนะเนี่ยเออฮึจากญี่ปุ่นใช่ไหมจ้าญี่ปุ่นไปซื้อมาจากไหนก่อนโอ้ชิบหายแล้วสภาพคืออันนี้คือหักนะครับถูกก่อน แล้วก็พอมันแยกส่วนกันปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็หลุดออกมาเลยตัวพนักจริงเอาออกมาได้ไหมครับพนักจริงลูกได้มาไอ้ที่มันออกอยู่แล้วครับเอาออกมาได้ไหมไอ้ที่ไม่ออกยังไม่ต้องไปเอามันออกมันคาอยู่เหรอติดกับตรงนี้อ่ะปล่อยมันได้อยู่เอาออกได้ใช่ไหมครับได้ขยับนิดนึงพอยกออกโอเคเอากรอกวางไว้ก่อน
ครับผมตอนนี้สภาพแยกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเอาออกได้แล้วเขาเคยติดกาวไว้แล้วแหละแต่ว่าเนี่ยรอยกาวนะครับอ้าวเรามีกระดาษทรายแบบมอเตอร์ใช่ไม่ต้องไม่มาหนึ่งไอเดียก็คืออาจจะต้องโมดิฟายเพื่อความแข็งแรงเนี่ยมันต้องมีเหล็กยาวหรือไม่ก็เป็นไม้2ท่อนนะครับสำหรับดามขวางเพื่อไม่ให้เพื่อรับน้ำหนักใช่จากตรงนี้ถึงตรงนี้ใช่จริงๆแล้วการทำเก้าอี้แบบนี้เราไม่รู้นะว่าโบราณเขาเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าการใช้ไม้หลายท่อนทำเป็นพื้นนั่งแบบนี้ก็จะมีโอกาสแตกแบบนี้ได้ง่ายๆเลยครับแล้วกาวมันก็นะมันจะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาลูกจะเป็นหน้าที่ไหนคะลูกจะทำหน้าที่ไหนคะลูกหน้าที่ดูดฝุ่นมาทำสองอย่างเดี๋ยวให้ทำตอนนี้ดูดฝุ่นให้มามีกันพร้อมยังพอเดี๋ยวตอนนี้คิดหาวิธีที่จะขันชน็อกให้ตัวไม้มันอยู่แนบแน่นกันหลังจากติดกาวนะลูกใช้วิชาอะไรนะครับลูกเสือกันจะรอดไหมคะกันพิษงูเข้าร่างกายคนกลายเป็นกันพิษงูเข้าเก้าอี้แล้วก็ไอ้ตรงนี้ คือมันหลวมเราจะเอาตะปูกาวนะครับหยอดเข้าไป yes ขาแม่งโลดตะปูกาวนี่คือติดไม้ได้ติดกระเบื้องได้นะครับใช้เยอะหน่อยโอเคเดี๋ยวเราทากาวก่อนนะลูกเตรียมเชือก2เส้นนะครับจ้าเตรียมแล้วฮะดินสอ2อันนะครับเตรียมแล้วฮะครับผมเราต้องเอาผ้ารองหน่อยหนึ่งไหมเพื่อความบาลานซ์ไม่งั้นเดี๋ยวไม่เท่ากันเพราะตรงกลางมันบุ๋มกว่าแล้วก็กันไม่ให้กาวหยดใส่โต๊ะด้วยเออเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเท่ากันแล้วอืมเห็นไหมเชือกมันก็ชอบไปเกี่ยวไม่ตอนจับสอดไว้ก่อนสอดไว้ก่อนเดี๋ยวนะทากาวก่อนนะครับจะสอดไว้ก่อนอ่ะสอดไว้ก่อนสองฝั่งหน้าแล้วถ้าเราไม่ทำไมเราไม่เอาตะแคงไม่เนาะเอานอนดีกว่าไปทากาวแล้วเดี๋ยวอย่าพลาดจะเป็นอะไรแล้วก็ยกไปเช่นั่นพื้นกูลูกอ่ะเร็วจี้ตาวแห้งพอดีเร็วขนาดนั้นเลยเหรอขู่เขาเรียกขู่เข้าใจปะมันบางทีการขู่มันก็อาจจะเป็นจริงก็ได้ขู่แล้วนิ้วก็ติดกันเอาไม่ออกเนี่ยหรอนิ้วเอาไม่ออกนี่ไหมครับ